ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการจำสายแลนนะครับอุปกรณ์ก็มี1นะครับตัวเทสสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ2นะครับครีมไว้จำหัวแลนนะครับ3ก็คือกรรไกรนะครับ4ก็คือหัว RJ45 นะครับ5ก็คือสายแลนนะครับที่ยังไม่ผ่านการจำหัวมาก่อนอื่นนะครับเราต้องบอกสายแลนนะครับโดยให้ข้างในปลอกเนี่ยครับออกมาสักประมาณครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วจากการปลอกแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้นะบอกให้เท่าๆกันนั้นทำให้ปลายสายเนี่ยเท่ากันทุกเส้นนะครับเพื่อที่จะได้จำง่ายๆครับหลังจากนั้นก็เราก็เรียงสายนะครับเราต้องเรียงตั้งแต่ขาวส้มนะครับเนี่ยครับขาวแล้วก็มันจะมีส้มโอเคครับเราทำให้มันเราดัดให้มันเป็นเส้นตรงครับแล้วก็ตัดให้มันเสมอกันทุกเส้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาหัว RJ45 เนี่ยครับเสียบเข้าไปนะครับดันให้มันสุดสายฮะดันให้มันสุดเลยนะครับให้หัวทองแดงเนี่ยโผล่ออกมานะครับโผล่ออกมาให้เห็นนะครับงั้นพอเราดันจนสุดแล้วนะครับเราก็ใช้ครีมนี้นะฮะดันเข้าไปนะดันหัวเข้าไปดันเข้าไปอีกแล้วก็กดให้มันเด้งออกมาเองนะฮะกดให้มันเด้งออกมาเองจากนั้นเป็นอันเสร็จแล้วเราลองมาเช็คดูนะครับเราเช็คด้วยสายตาก่อนว่ามันโอเคไหมหัวทองแดงเนี่ยโผล่ออกมาทุกเส้นหรือเปล่านะครับพอเราเช็คด้วยสายตาเสร็จแล้วนะครับเราก็มีอุปกรณ์เช็คอีกตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์เช็คสัญญาณนะครับจากนั้นเรามาเทสสัญญาณกันกับอุปกรณ์เทสสัญญาณนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่าเราดูว่ามันมีไฟขึ้นทั้งหมดหรือเปล่านะฮะ1 2 3โอเคครับเป็นอันเสร็จสิ้นการทำสายแลน1เส้นนะฮะโอเคครับ